สมาคมภาพยนตร์ส่ง How to ทิ้งตัวแทนหนังไทยชิงรางวัลออสการ์ครั้งที่93สมาคมภาพยนตร์ส่ง How to ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอเป็นตัวแทนภาพยนตร์ไทยเข้าชิงรางวัลออสการ์ครั้งที่93ในสาขาภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยมเมื่อวันที่23พฤศจิกายน2563สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติได้โพสต์ข้อความประกาศผลการคัดเลือกภาพยนตร์ไทยส่งเข้าชิงรางวัลออสการ์ครั้งที่93มีมติเลือกภาพยนตร์เรื่องHow to ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ9ท่านโดยมีนายนครวีรประวัติเป็นประธานพิจารณาภาพยนตร์ไทยเพื่อส่งไปชิงรางวัลออสการ์ครั้งที่93ในสาขาภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยมผลการพิจารณาของคณะกรรมการมีมติเลือก How to ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอเป็นตัวแทนภาพยนตร์ไทยที่ประชุมมีรูปแบบการพิจารณาโดยให้กรรมการเสนอรายชื่อภาพยนตร์ไทยเพื่อพิจารณาและออกความเห็นเป็นรายคนจนครบทุกคนและมีภาพยนตร์ไทยที่เข้ารอบสุดท้าย5เรื่องในการพิจารณาดังนี้ดิวไปด้วยกันนะเดอะเคฟนางนอนHow to ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอคืนยุติธรรมคนทรงผีคณะกรรมการทั้ง9ท่านพิจารณาและลงคะแนนจนในที่สุดพิจารณาตัดสินให้ How to ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอเป็นภาพยนตร์ตัวแทนประเทศไทยในปีนี้How to ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ Happy O Year เป็นภาพยนตร์แนวดราม่าเลิฟสตอรี่ฉายครั้งแรกเมื่อ26ธันวาคม2562เต๋อนวพลทำรงรัตนฤทธิ์เป็นผู้กำกับภาพยนตร์และเขียนบทภาพยนตร์และแสดงนำโดยชุติมนต์จึงเจริญสุขยิ่งซันนี่สุวรรณเมธานนท์สริกาสารทศินสุภาซึ่งอำนวยการสร้างโดยบริษัท GDS559 จำกัดสำหรับภาพยนตร์เรื่อง How to ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอเล่าเรื่องของจีนออกแบบชุติมนต์จึงเจริญสุขยิ่งที่ต้องการจะเคลียร์บ้านเพื่อรีโนเวทมหากรรมการลบของออกจากบ้านจึงเกิดขึ้นอะไรที่ไม่ใช้แล้วอะไรที่ทิ้งไว้ก็รกเธอตัดสินใจจะทิ้งให้หมดเลยแต่เมื่อเธอได้เจอกับของบางอย่างที่เป็นของเอ็มแฟนเก่าของเธอซันนี่สุวรรณเมธานนท์จีนเริ่มพบว่าการทิ้งครั้งนี้ไม่ง่ายเพราะของบางอย่างแม้จะไม่มีประโยชน์แล้วแต่มันยังมีเรื่องราวให้นึกถึงมีอดีตที่ยังค้างคามีความรู้สึกบางอย่างที่ไม่สามารถแค่ทิ้งลงถุงดำแล้วหายไปจีนจึงต้องตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรกับสิ่งของของเอมเธอจะทิ้งไปเก็บไว้หรือเดินไปคืนถึงจะเป็นการทิ้งที่สมบูรณ์ที่สุด